าไว้ในตุ๊กตาเดี๋ยวลูกวันไปบอกตันนะให้ต้มไก่ต้มหัวหมูแล้วก็ต้มไข่ด้วยเราจะไหว้รูปคุณอนันต์กันค่ะคุณแม่ไม่ได้นะคะคุณจะทำเหมือนกับว่าท่านเป็นเจ้าไม่มีศาลไม่ได้เด็ดขาดแหมนมอ่อนจ้ะนมอ่อนจะมารู้อะไรดีไปกว่าฉันล่ะวิญญาณของท่านน่ะต้องวนเวียนอยู่แถวนี้นั่นล่ะไม่งั้นเนี่ยคงไม่โดนบันดาลให้ฉันเป็นคนพบหรอกแต่คุณจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้นะคะต้องรอให้คุณอินมาก่อนโอ้ยนี่คุณอินของหล่อนนะเมื่อไหร่ที่จะโผล่หัวมายาจนป่านนี้แล้วอ๋อนี่คงคิดแล้วสินะว่าตัวเองเนี่ยคงไม่ได้อะไรเลยถึงได้หายจ้อยไปอย่างเงี้ยแหมลูกจ๋าคุณอินเนี่ยเธออาจจะอายนะและอีกอย่างนึงอย่าไปซ้ำเติมเธออย่างนั้นเลยจ้ะไม่แน่นะในพินัยกรรมเนี่ยอาจจะระบุให้เธอได้สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้แต่เอ๊ะนี่ก็จะ10 โมงอยู่แล้วมันไม่เห็นมาสักทีนึงเราเปิดกันอ่านเลยดีไหมคะคุณประชานะคะอ๋อไม่ได้หรอกครับผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับพินัยกรรมนี่จะถูกเปิดไม่ได้จนกว่าทายาทในกองมรดกจะมาเป็นพร้อมซะก่อนนี่ถ้าหากว่าอินทุออนเธอไม่ยอมมาก็หมายความว่าพวกเราไม่ต้องเปิดพินัยกรรมกันเลยหรือไงคะยังไงยังไงผมก็เชื่อว่าเธอต้องมาใจเย็นนะครับคุณสิริวัลรอถึง10 โมงซะก่อนคุณโชคดีตลอดไปนะThank you.
ินมาตรงเวลาใช่ไหมลุงทนายมาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะคุณสุจีพบพี่นายกรรมแล้วค่ะเหรอคุณอินค่ะท่าทางคุณสุจีก็มั่นใจมากเลยนะคะพี่กลัวว่าไม่ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเขากล้าก็ขอให้กล้าให้ตลอดเดี๋ยวคุณอินมาแล้วค่ะคุณอินคุณอินทราบหรือยังคะว่าทราบแล้วค่ะพี่หญิงแก้วบอกมาก็ดีแล้วล่ะคุณประชาคะเราเปิดได้แล้วใช่ไหมคะคุณอินคะคุณดีของป้ามันนั่งใกล้ๆป้าสิคะไม่ค่ะอึดอัดคุณแม่คะเขาอยากจะนั่งตรงไหนก็ปล่อยเขาไปนั่งตรงนั้นเถอะค่ะเอาละครับถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วผมก็จะได้ทำการเปิดพิธีกรรมของคุณธนันเขียนขึ้นด้วยลายมือของคุณอนันต์ท่านเองแต่ว่าไม่ได้ลงวันเดือนปีที่เขียน คุณธยามาครับจริงคุณธยาคะเดี๋ยวนะคะคุณประชาเดี๋ยวค่อยอ่านนะคะอย่ามานั่งกับวันตรงนี้นะคะแสดงความยินดีให้วันกับแม่ไงคะอ่านเลยค่ะครับ ดังนั้นผมก็จะได้เริ่มอ่านพินัยกรรมข้าพเจ้าในอนันต์อนันตพิสารมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนขณะทำพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดในนามของข้าพเจ้าให้แก่นางสจีอนันตพิสารแต่ผู้เดียวยกทุกอย่างให้เราหมดแล้วค่ะยาคะดีใจกับวันนี้ไหมคะ